เทพสิงห์แหลมทรายมณีมัจฉาบ้านควรบ้านควรขวาแหลมทรายซ้ายเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขาเราครับมาชมในเรือคู่นี้คู่ที่1ครับคู่ที่1ในรอบ2เป็นการประกวดเทพสิงห์แหลมทรายซ้ายต้องมาเจอกับฝีพายบ้านควรในน้ำของมณีมัจฉาขวาว่าเปิดออกมาฝีพายชะกาทั้งคู่ชะกาทั้งคู่ว่า30ใบพาย40ใบพายเริ่มจะลงพายจ้องยาวๆซ้ายลึกๆว่าผ่านตรงที่1มายังกอดคอหอมแก้ว่าในเมื่อขณะนี้มองตามสายตาก็ยังกอดคอเช่นเดิมว่ากอดขอเช่นเดิมแต่ดูจากสายตามณีมัจฉาชาวตำบลบ้านขวดเปิดไปภายชี้หนีแหลมสายชี้หนีแหลมสายเทพสิงห์บอกว่าไม่ยอมบอกว่าจะกอดขอตลอดปลอดภัยได้หรือไม่แต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้มณีมัจฉาเริ่มจะต้องกระจายในทางของเทพสิงห์เปิดไปภายกอดขอจะทันหรือไม่ทันสถานการณ์อย่างนี้มันต้องวัดกันหลักสุดท้ายเอาละครับจะได้วัดหลักสุดท้ายหรือไม่ก็ตอนนี้เริ่มจะเปิดภายดูดีนะทุกคนมณีมัจฉาจากบ้านขวดบ้านควรเราจะเปิดภายนำแหลมซ้ายเลยแหลมซ้ายจะเอาเกียร์ไหนมาสู้ไว้ตอนนี้บ้านควรเราจะเปิดภายนำหน้ามาโชว์โคตรกว่าจะสองโชว์โคตรแล้วแหลมซ้ายพยายามไล่เบียดไล่บีใส่เกียร์หนึ่งไปกันสองลงกันสามตามเกียร์สี่มีเกียร์ขวาเกียร์หกเกียร์เอาเกียร์ยังไม่ทันบ้านควรมาเร็วช้าบ้านควรหน้าบ้านโชว์โคตรกว่าเลยเอาละครับท่านผู้ชมที่ก็รับครับสายน้ำขวานายกประเสริฐทองมณีในน้ำมณีมัจฉาเริ่มจะดูดีว่ายังไงสายน้ำซ้ายในน้ำนายกแจ้ไล่จีบีตามจะกอดขอจะได้หรือไม่ได้ครับแหลมซ้ายเริ่มจะตกใจแล้วเว้ยแหลมซ้ายเริ่มตกใจกอดขอมานี่มัจฉาติดแล้วในเที่ยวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปในหัวตะคู่ทำท่าจะออกโขนมานี่มัจฉาออกโขนแล้วมานี่มัจฉาบัดควรออกโขนแหลมซ้ายออกโขนออกโขนตะคู่แล้วว้าว้ายรอผลครับคณะกรรมการคว้าธงมาทีไปสายน้ำซ้ายให้กระเรือเทพสิงห์จากวัดวาลุการามครับ The winner is เทพสิงห์ from วัดวาลุการาม on the left thank you